ตอนนี้ไก่มารอนะครับเพื่อกินอาหารนะครับเตรียมแล้วฮะได้เวลาอาหารของไก่ฮะมารอแล้วครับเขานะเข้าหัวอาหารนะครับแล้วก็ข้าวเปลือกส่วนอาหารนะใส่ไประหว่างนะครับที่รอคลุกเคล้าเสร็จอาหารแล้วก็ให้อาหารไก่นะครับเรามาดูนี่ก่อนครับเนี่ยลูกเจี๊ยบนะครับประมาณ20ตัวอันนี้ประมาณ2แม่ก็อนุบาลลูกเจี๊ยบไว้ในนี้ครับเพื่อที่จะให้มันโตก่อนนะประมาณ1เดือนแล้วก็ย้ายลงไปในคอกใหญ่นะครับสําหรับดูในคอกใหญ่ครับก็ตอนนี้กําลังเอาอาหารมาครับจะให้อาหารไก่นะฮะเรามาดูเดินตามนะฮะผมจะหิวแล้วเพราะวันนี้ให้สายก็หาอะไรลองฮะอย่างนี้ครับก็หวานๆครับหวานไว้เป็นจุดนะฮะหลายๆจุดถ้าหวานที่เดียวกันเนี่ยก็กินไม่ทั่วถึงก็หวานไปหลายที่นะครับก็ทิ้งไปหลายที่ครับหวานกันให้กระจายกันกินนะฮะได้ไม่แย่งกันทำอย่างนี้ครับเพื่อให้ไก่นั้นกินทั่วถึงครับแต่ถ้าหากเราหวานที่เดียวกันเนี่ยบางทีตัวใหญ่ไม่ให้ตัวเล็กกินก็มีครับเราก็เลยต้องหวานไปหลายๆที่นะครับแล้วเลี้ยงไก่อย่างนี้ครับอารมณ์ดีแน่นอนนะครับเนื่องจากว่าไก่นั้นได้กินอาหารทั่วถึงแล้วก็ได้เดินออกกำลังกายด้วยนะครับนี่ฟางที่มีอยู่นี่ฮะเราก็ไว้ให้ไก่เคลียฟางนะครับให้ไก่มันเคลียเล่นนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปวางจุดโน้นอีกจุดหนึ่งครับเห็นไหมฮะก็ไก่ก็ได้กินอาหารทั้งวันเลยครับครับผมก็พ่อพันธุ์นะก็มีตัวเดียวนะไว้แค่ตัวเดียวไก่เนี่ยถ้าหากเขากินอิ่มนะครับเขาก็ไข่ได้เต็มที่ครับก็ขออภัยครับเขาก็ถ่ายไข่ดีฮะเนี่ยแม่ไก่เนี่ยไข่แล้วทั้งนั้นนะครับก็หาแม่ไก่มาครับแม่พันธุ์ที่สวยๆอย่างนี้ครับเพื่อที่จะให้เขานั้นได้ไข่เต็มที่นะครับแล้วกินได้เต็มที่นะไก่กินอาหารเต็มที่มันก็ดีนะเพื่อที่จะได้น้ำหนักด้วยนะครับแล้วก็โตไวเพราะไก่โตไวเนี่ยเราก็ขายได้ไวครับเอาง่ายๆครับไก่นะฮะกิโลละ80บาทนะครับตัวนึงเนี่ยตกประมาณโล3โล2นะครับถ้าท่านจะขายเนี่ยลองคิดดูฮะตัวละ100ฮะไม่ต้องมากคุณมีเท่าไหร่เนี่ยวันนึงนะเดือนนึงเนี่ยคุณขาย100ตัวก็หมื่นนึงแล้วฮะหักต้นทุนประมาณ 3,000 นะครับไก่100ตัว 3,000 คุณยังได้กำไร 7,000 นะครับแต่ถ้าเดือนนึงคุณขาย200ตัวล่ะครับนะก็เลี้ยงไก่ก็ต้องเลี้ยงเป็นรุ่นๆไปครับรุ่นนึงประมาณ200ตัวเนี่ยผมว่าน่าจะดีฮะก็ใช้เวลา3เดือนนะฮะเราก็เลี้ยงประมาณ3รุ่นรุ่นละ300ตัวเฉลี่ยแล้วเลี้ยงที่ประมาณ600ตัวนะครับท่านคุณจะได้เงินตกประมาณเดือนละ10,000กว่าบาทตรงนี้ก็เป็นผลกำไรครับไม่ต้องลงทุนอะไรมากก็เฉลี่ยไปก็ให้อาหารเสร็จแล้วฮะเดี๋ยวจะไปให้อาหารลูกเจี๊ยบต่อนะครับคุณแม่เดินให้อาหารนะครับเลี้ยงอย่างนี้เนี่ยไก่อารมณ์ดีฮะก็จิต
กินจิกเล่นนะแล้วก็พื้นที่เนี่ยไม่ต้องเยอะมากครับประมาณนี้เลยครับก็ดีกว่าให้อยู่แต่ในคอกนะครับบางคนสร้างโรงเรือนนะครับให้ไก่อยู่นะมิดชิดไก่ไม่สามารถที่จะเดินเหินแบบนี้ได้ครับพุทราก็ตอนนี้นะครับก็ออกดอกอีกแล้วครับการดูแลพุทราก็เหมือนกันครับเห็นไหมครับเลี้ยงอย่างนี้เนี่ยพุทราก็ได้กินอาหารดอกไหมครับดอกเริ่มออกแล้วครับเริ่มติดลูกแล้วพอติดลูกเนี่ยตอนออกดอกเนี่ยพุทรานะครับถ้าฉีดนะยาฆ่าแมลงต้องฉีดตอนออกดอกนะครับถ้าออกลูกแล้วเนี่ยมันจะเป็นหนอนแน่นอนครับแต่ถ้าออกดอกเนี่ยมันจะไม่เป็นหนอนนะฉีดตอนออกดอกเพราะว่ามันจะวางไข่ฟักไข่ตอนนี้นะครับแต่เราต้องฉีดแบบจางๆนะครับแบบไล่ไม่ใช่ว่าฉีดสเต็มเหนียวเหมือนทั่วไปนะครับเวลาฉีดผมก็ฉีดช่วงเย็นนะฮะกลางคืนช่วงเย็นเพื่อไก่มันได้ข้าวเล้าแล้วไม่เป็นอันตรายต่อไก่การทำงานเราต้องวางแผนด้วยนะครับแม้แต่จะเป็นเกษตรกรนะครับก็สำคัญเหมือนกันถึงจะมีรายได้ครับรายได้นั้นมีหลายช่องทางครับไม่ใช่เลี้ยงไก่อย่างเดียวนะรอเอาแต่ไก่ก็ไอ้อื่นมีเราก็ทำไปด้วยครับเนี่ยก็กินอย่างเนี้ยเป็นจุดๆนะ 3-4 จุดตอนนี้มันกระจายไปหมดแล้วฮะก็สำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณที่ได้รับชมนะติดตามไว้ครับเดี๋ยวจะลงคลิปใหม่ๆนะฮะให้ท่านดูนะครับว่าจะทำอย่างไรเลี้ยงไก่ให้ได้เงินแสนนะครับต่อไปนะฮะสวัสดีครับ